สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับท่านครับวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับถึงบาปใหญ่นะครับพอพูดเรื่องบาปใหญ่นี่เราก็รับทราบจากอัลกุรอานรับทราบจากหะดีษซอฮีฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามีอะไรบ้างนะครับเรื่องของความผิดหรือว่าที่เราเรียกว่าบาปนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะ1บาปใหญ่2บาปเล็กภาษาอาหรับเรียกว่ากะบาอิรเรียกว่าซอกออิรนะครับทีนี้ประเด็นที่เราจะพูดกันก็คือบาปใหญ่เรื่องบาปเล็กเราก็นี่ก็เราก็ทราบกันแล้วแหละว่าบาปเล็กนี่เราอาบนละหมาดอะไรนี่มันก็บาปเล็กๆน้อยๆนี่มันก็หมดไปนะครับแต่นั่นก็หมายความว่าถ้ารวมกันเยอะๆก็เป็นบาปใหญ่ได้นะครับนะหมายก็ว่าทำบาปเล็กแหละแต่ว่าทำกันอยู่เป็นประจำนะอันนี้ก็กลายเป็นเยอะได้นะอย่างไรก็ตามนี่เราไปดูในหะดีษก่อนนะในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ได้กล่าวไว้มีความว่าอิจตานิบุซับอันมูบิกอดนะครับพวกท่านทั้งหลายจงออกห่างจากความหายนะ7ประการไอ้ความหายนะ7ประการนี่นักวิชาการก็ได้อธิบายว่าหมายถึงบาปใหญ่7ประการนะครับกอลูยารอซูลุลลอฮ์วะมาฮียะบรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวว่าโอ้รอซูลแห่งอัลลอฮ์ความหายนะ7ประการนั้นมันคืออะไรแล้วมันคืออะไรแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้มาไล่เรียงให้เราทราบนะครับนบีก็กล่าวว่า1อัชริกุบิลลาเป็นประการแรกเลยอันนี้ก็ที่เป็นบาปใหญ่ประการแรกนั่นก็คือการทำชิริกต่ออัลลอฮ์การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นบาปใหญ่แล้วก็มุสลิมมุมินก็จะต้องปลีกตัวออกห่างไม่ให้ตกลงไปในการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะว่าถ้าทำชิริกต่ออัลลอฮ์แล้วนะฮะยังไม่ได้มีการเลิกหรือว่ามีการสำนึกผิดแล้วเขาก็จะตายไปในสภาพที่เขาทำชิริกต่ออัลลอฮ์นะครับแน่นอนจะไม่ได้รับการอภัยโทษเพราะว่าอัลกุรอานได้กล่าวไว้อย่างนั้นนะครับว่าอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษการที่อัลลอฮ์ถูกตั้งภาคีแต่อัลลอฮ์จะอภัยโทษอื่นจากนั้นอื่นจากโทษทำชิริกแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ในอัลกุรอานนี่เราก็ตรงนี้เราก็ยกกันมา
นะครับอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชานะครับนั่นแหละความหมายตามนั้นทีนี้ตรงนี้หมายความว่าถ้าเขาทําชิริกไปนะครับไม่สำนึกผิดไม่เลิกแล้วก็ไม่สำนึกผิดแล้วเสร็จแล้วเขาก็ตายไปในสภาพที่เขาทำชิริกนั่นแน่นอนนี่แหละเข้าอยู่ในองค์การนี้ว่าอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษให้นะทีนี้ประเด็นก็มีว่าถ้าเขาทำชิริกแหละนะทำชิริกต่ออัลลอฮ์แต่เขาสำนึกผิดนะสำนึกผิดแล้วก็มากลับเนื้อกลับตัวว่าต่อไปนี้ไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์อภัยโทษให้แต่ในกรณีโทษอื่นๆจากทำชิริกนั้นพระองค์ทรงประสงค์พระองค์อภัยโทษให้ก็ทำให้เราได้รับทราบว่าบาปใหญ่ประการที่หนึ่งก็คือการทำชิริกหรือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ2วัซิฮรุการทำไสยศาสตร์นะอันนี้ก็อธิบายไปเลยก็แล้วกันนะเรื่องก็เสฮรนี่ก็เป็นบาปใหญ่นะมุสลิมจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ไม่ได้ศาสยศาสตร์ในที่นี้หลายอย่างด้วยกันนะครับทำคุณทำของหมอทำเสน่ห์นะครับทำเสน่ห์ให้ผู้หญิงรักให้ผู้ชายโกรธอะไรก็ทำนองนี้ผัวเมียสามีภรรยาไปหาหมอทำเสน่ห์นี่ก็ถือว่าเขาได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเสฮ็ดไสยศาสตร์ถือว่าบาปใหญ่นะบาปใหญ่โดยเหตุนี้เรื่องของไสยศาสตร์เราไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้รวมถึงคนที่ทำไสยศาสตร์หมอทำไสยศาสตร์หรือคนที่ไปหาหมอให้ทำไสยศาสตร์นะครับทำของทำเสน่ห์อะไรทำนองนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นกบาอิดเป็นบาปใหญ่นะครับตามที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ประการที่3วะกอตลุนนัฟซิลลาตีฮัรรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักก็นะฆ่าคนฆ่าชีวิตที่อัลลอฮ์ทรงห้ามเว้นแต่ด้วยความเป็นธรรมฆ่าคนที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไหมก็ยังไงคืออัลลอฮ์เนี่ยทรงห้ามไม่ให้มนุษย์นะฆ่ามนุษย์เดียวกันชีวิตของมนุษย์นะจะต้องพิทักษ์รักษานะครับนี่ยังไม่ได้คัดกรองว่าเป็นคนที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่อัลลอฮ์ห้ามฆ่าทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าคนนั้นไม่ใช่มุสลิมเราเป็นมุสลิมไปฆ่าได้ไม่ใช่หรือเขามาฆ่าคนที่เป็นมุสลิมได้ไม่ใช่อีกเหมือนกันเพราะว่าชีวิตมนุษย์จะต้องพิทักษ์รักษาใครละเมิดไม่ได้มีสิทธิที่จะต้องรักษาจะไปละเมิดสิทธิของมนุษย์ไม่ได้ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ไม่ว่าจะเป็นเอาชีวิตหรือประสงค์ร้ายหรือรวมถึงการทำร้ายนะการทรมานคนหนึ่งคนใดไม่ได้ทางนั้นนะนี่แหละคือชีวิตที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไม่ให้ฆ่าไม่ให้ละเมิดไม่ให้ทำร้ายนะครับอิลลาบิลฮักเว้นแต่ว่าจะด้วยความเป็นจริงตามกฎหมายถ้าในกรณีที่นายกไปฆ่านายขอตาย
สืบแล้วว่าเป็นการฆ่าเนี่ยฆ่าโดยเจตนาเนี่ยกฎหมายเขามีว่าจำคุกตลอดชีวิตหรือกี่ซอสประหารชีวิตอย่างนี้เป็นต้นถ้าถูกตัดสินว่าประหารชีวิตอ้าวนะฆาตกรนะครับในกรณีนี้ถ้าเอาเขาไปฆ่าเอาเขาไปประหารชีวิตนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นไม่ถือว่าเป็นบาปนะไม่ถือว่าทำบาปใหญ่นะนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการพิทักษ์รักษาชีวิตของมนุษย์นะนี่เราจะเห็นว่าอิสลามนี่มีคำสอนอย่างนี้นะชีวิตของมนุษย์จะต้องพิทักษ์รักษาใครจะละเมิดไม่ได้ใครจะทำร้ายไม่ได้ทำร้ายซึ่งกันและกันไม่ได้ฆ่าซึ่งกันและกันไม่ได้นะครับนั่นคือข้อ3ที่เป็นบาปใหญ่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ประการต่อมาวะอักลุรีบานะกินดอกเบี้ยนะครับกินดอกเบี้ยเป็นบาปใหญ่นะไม่เพียงแต่ว่ากินดอกเบี้ยอย่างเดียวแม้แต่ให้ดอกเบี้ยนะไปมีส่วนร่วมในเรื่องของดอกเบี้ยก็ไม่ได้เพราะงั้นอิสลามเนี่ยเราอิสลามประกาศสงครามเลยกับดอกเบี้ยนะแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องดอกเบี้ยไม่ได้ท่านครับในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของรีบาเรื่องของดอกเบี้ยนี่ดูจะเป็นเรื่องเบาๆไปแล้วนะการอธิบายความในประเด็นนี้ก็รู้สึกว่าจะแผ่วๆไปนะจริงๆแล้วนี่ไปดูในอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้แผ่วเลยครับกุรอานบอกว่าไอ้ดอกเบี้ยนี่นะที่เลิกก็เลิกไปนะที่แล้วก็แล้วกันไปหมายความว่าใครที่กินดอกเบี้ยก็เขาเลิกอ้าวเลิกไปนะเลิกก็เลิกไปถ้ายังไม่เลิกนะถ้ายังไม่เลิกหมายความว่ายังอยู่กับระบบดอกเบี้ยไม่ได้กันตายหรอกแต่ว่าอยู่กันจนยันตายอะไรทำนองนี้อยู่กับระบบดอกเบี้ยจนวันตายบางคนบอกว่าไอ้รู้ว่ามันเป็นดอกเบี้ยแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงหาทางแก้ไขยังไม่ได้นะก็เข้าไปก่อนนะครับขยับได้มาไหร่ก็เลิกอะไรทำนองนี้นี่เรียกว่าทำกันตายอะไรทำนองนี้แต่ถ้าทำยันตายนี่ไม่ได้เลยแหละนะครับคนทำบาปใหญ่ยันตายได้ยังไงมันก็ต้องไม่ได้ถูกต้องไหมฮะเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยในปัจจุบันนี่มันมีระบบมันมีเยอะนี่นะทุกระบบไม่ได้หมดเลยนะครับจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้นะดอกเบี้ยเงินฝากนะในปัจจุบันนี้มีดอกเบี้ยเงินผ่อนอีกทั้ง3ระบบเลยจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยเงินผ่อนไม่ได้ทั้งหมดเลยอิสลามถือว่าเป็นกะบาอิดเป็นบาปใหญ่ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของรีบาเรื่องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยแล้วเขาต้องเลิกแล้วก็สำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขาทำแล้วก็ให้สำนึกผิดเสียแล้วก็เลิกเสียนะครับนะนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นความหายนะ7ประการนะครับ
ดอกเบี้ยก็เป็นข้อเป็นหนึ่งในความหายนะดังกล่าวนั้นคือมันเป็นบาปใหญ่นั่นเองนะครับปัจจุบันนี้เราเห็นว่าแหมนะไม่ว่าจะเป็นทำอะไรกันก็เป็นดอกเบี้ยไปหมดนอกจากดอกเบี้ยเงินกู้แล้วนี่ไอ้เงินผ่อนนี่ก็เหมือนกันนะครับผ่อนรถก็มีดอกเบี้ยผ่อนบ้านก็มีดอกเบี้ยผ่อนที่ก็มีดอกเบี้ยผ่อนอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆมีดอกเบี้ยหมดเลยคือเรียกว่าพัวพันกันกับระบบดอกเบี้ยทั้งหมดเลยท่านครับขอตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราชาวมุสลิมนี่เรายังไปอยู่ในระบบดังกล่าวนี้นะครับถือว่าเราได้ทำบาปใหญ่กับชีวิตตลอดเวลาเลยนะเราต้องเลิกเราต้องถอนตัวออกมาจากเรื่องของระบบดอกเบี้ยนั่นแหละชีวิตจะมีบารักัตแล้วก็สำนึกผิดต่ออัลเลาะห์เสียแล้วก็ชีวิตจะมีบารักัตนะอินชาอัลเลาะห์นะครับเอ้าข้อต่อไปวะอักลูมาลินยะตีมนะนั่นกินทรัพย์สมบัติของเด็กกำพร้าเราต้องใช้คำว่าโกงกินทรัพย์สมบัติของเด็กกำพร้าเงินทองของเด็กกำพร้านี่ถือว่าเป็นบาปใหญ่อีกข้อหนึ่งนะครับเด็กกำพร้าคืออะไรเลยครับยาตีมเด็กกำพร้าที่เขาขาดพ่อนะขาดพ่อเขาเสียชีวิตนะแม่อาจจะมีแต่ว่าพ่อเสียชีวิตเรียกว่าคนคนนั้นหรือเด็กคนนั้นเรียกว่ายาตีมเป็นเด็กกำพร้านะถ้าในกรณีที่แม่เสียชีวิตนะอิสลามไม่ถือว่าเป็นเด็กกำพร้านะครับอิสลามถือว่าจะเรียกเด็กกำพร้าได้ก็ต่อเมื่อพ่อเขาเสียชีวิตจะเสียชีวิตตั้งแต่เล็กไปจนกระทั่งอายุเขา15ปีนะคือหมายความว่าตั้งแต่เด็กไปจนกระทั่งบรรลุศาสนภาวะนั่นคืออยู่ในช่วงเวลาของการเป็นเด็กกำพร้าอยู่เอาพอเลยจากนั้นแล้วไม่เรียกเด็กกำพร้าแล้วเขาไม่เรียกเด็กแล้วเพราะว่ามันเป็นถือว่าบรรลุศาสนภาวะมีสติสัมปชัญญะนี่ถือว่าพ้นจากยาตีมไปแล้วนะครับทีนี้เสร็จแล้วไอ้เด็กที่พ่อเสียชีวิตเนี่ยบางทีพ่อเขาอาจจะมีทรัพย์สินอยู่บ้างนะเขาอาจจะมีทรัพย์สินอยู่บ้างใครที่อุปการะเด็กยาตีมเนี่ยนะครับก็จะต้องดูแลเขาแล้วก็ดูแลทรัพย์สินของเขาที่พ่อเขาทิ้งไว้จะไปคดโกงทรัพย์สินของเด็กกำพร้าไม่ได้หรือว่าจะไปเอาทรัพย์สินของเด็กกำพร้าเอามาเป็นของเราอันนี้นั่นแหละอยู่ในความหมายเขาว่าคดโกงไปแหละนะไม่ได้นะครับจะมีอย่างหนึ่งก็คือถ้าในกรณีที่เราเอาทรัพย์ของเด็กกำพร้าเนี่ยไปทำให้มันเพิ่มมาอันนี้ได้ตัวอย่างเช่นเอาทรัพย์ของเด็กกำพร้าเนี่ยเราดูแลใช่ไหมเราก็เอาทรัพย์ของเด็กกำพร้านี่ไปอะไรนะไปทำธุรกิจการค้าเพื่อให้เงินมันเพิ่มขึ้นมาเออนะครับแล้วก็คำนึงถึงความขาดการขาดทุนด้วยนะเราก็ต้องดูด้วยเพราะว่าเออไอ้ที่ไปลงทุนทำการค้าเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีช่องทางที่จะได้กำไรหรือว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าถ้าลงทุนไปแล้วอาจจะขาดทุนอันนี้เราก็ต้องระงับไว้ก่อน
นี่การดูแลเด็กกำพร้าและก็ทรัพย์สินของเด็กกำพร้านี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ถ้ามีประเด็นเรื่องโกงกินทรัพย์สินของเด็กกำพร้าจะลักษณะใดก็แล้วแต่ลักษณะไปเอามาเฉยๆหรือลักษณะเอามาปนกับทรัพย์สินของผู้ดูแลนะครับอันนี้ถือว่าเขาได้ทำบาปใหญ่นะครับต้องระวังเลยนะบาปใหญ่ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับในหะดีษบทนี้นะ7ข้อแต่ยังมีในบทอื่นอีกไม่เพียงแต่ว่ามีเพียง7ข้อเท่านั้นผมก็จะพูดเรื่อยไปว่ามานับกันว่ามีกี่ข้อเราจะได้ไประมัดระวังไม่ให้เรานั้นถลำไปในบาปใหญ่หรือที่นบีใช้สำนวนว่าความหายนะนะครับข้อต่อมานี่วัตตะวัลลายาวมาซะฮฟิหนีทับในวันเกิดสงครามหนีทับในวันเกิดสงครามวันที่มีสงครามศาสนานะครับในสมัยท่านนบีซอฮาบะห์นี่มีสงครามศาสนานะคนที่เข้าไปอยู่ในสมรภูมิหนีจากกองทัพอย่างนี้คนนี้เขาได้ทำบาปใหญ่แล้วก็ศาสนาประนามว่าเป็นมุนาฟิกนะอย่างในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับออกไปสงครามกับท่านนบีแล้วก็ปรากฏว่าหนีกลับนะคนเหล่านี้ถูกประนามว่าเป็นมุนาฟิกเป็นคนหน้าไหว้ล้างหลอกเป็นคนกลับกรอกอิสลามถือว่าเป็นคนกลับกรอกด้วยเหตุดังกล่าวนี้ถือกระทำอย่างนั้นถือว่าเป็นบาปใหญ่แต่ในปัจจุบันนี้สงครามในลักษณะนั้นก็มันก็ไม่มีแล้วอะไรทำนองนี้นะครับเหมือนกับสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์นะข้อที่7ข้อสุดท้ายในหะดีษบทนี้นะครับวะกัดฟุนมุฮซอนาตุนกอฟิลาตุนมุมินาตนี่กล่าวหาหรือใส่ร้ายหญิงบริสุทธิ์ว่าทำซินาที่เขาเป็นมุมินหญิงบริสุทธิ์ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะที่เขาเป็นผู้ศรัทธาไปกล่าวหาว่าเขาทำซินาโดยไม่มีพยานรู้เห็นนะครับนั่นคือบาปใหญ่ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ด้วยเหตุดังกล่าวนี้สิ่งที่เราจะต้องมาระมัดระวังนี่นั่นก็คือประการนี้แหละคือใส่ร้ายคนบริสุทธิ์ว่าผิดประเวณีเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนี้ว่าถือว่าเป็นความหายนะ7ประการเป็นประการสุดท้ายประการที่7นั่นก็คือใส่ร้ายหญิงบริสุทธิ์หญิงที่ไม่ได้มีความผิดอะไรว่าเขาทำซินาแล้วว่าไม่มีพยานรู้เห็นแล้วก็ไปใส่ร้ายเขาไปใส่ร้ายเขาโดยการเอาเขาไปประจานเอาเขาไปประนามว่าคนนี้ทำซินาคนนั้นทำซินาหญิงคนนั้นทำซินากับคนนั้นคนนี้อะไรแต่ว่าปรากฏว่าไม่มีพยานนี่บาปใหญ่ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในอัลกุรอานนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าวัลละดีนยัรมูนัลมุฮซอนาตบรรดาผู้ซึ่งกล่าวหาหญิงบริสุทธิ์ใส่ร้ายหญิงบริสุทธิ์
ว่าทำซินาว่าผิดประเวณีซุมมะลัมยะตูบิอัรบาติชูฮาดาแล้วเขาไม่มีพยาน4คนมายืนยันไม่มีพยาน4คนมายืนยันนะครับฟัจลิดูฮุมซามานีนะจันดาจงเคี่ยนพวกเขา80ทีนั่นนี่คือโทษที่เขาเอาผู้หญิงคนนั้นไปทำให้เขาเสื่อมเสียนะครับทั้งที่ไม่มีพยานรู้เห็นว่าเขาผิดประเวณีแต่เอาเรื่องเขาไปพูดเอาเรื่องเขาไปประจานจับคนคนนี้ไปเคี่ยน80ทีนี่ตามอัลกุรอานนะแล้ววะลาตักบะลูละฮุมชะฮาดะตันอะบะดาแล้วก็ไม่รับการเป็นพยานของพวกเขาตลอดไปหมายความว่าคนคนนี้ที่กล่าวหาหญิงบริสุทธิ์ว่าทำดีนาแล้วก็ไม่มีพยานเนี่ยนะครับเป็นเขาไปเป็นพยานในศาสนาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพยานอะไรก็แล้วแต่พยานในเรื่องนิกะห์ถูกต้องไหมครับนิกะห์ต้องมีพยานใช่ไหมอ่ะคนคนนี้เป็นพยานไม่ได้นะนิกะห์ในเรื่องไอ้พยานในเรื่องเห็นดวงจันทร์นะจะกำหนดวันสำคัญสำคัญวันอีดินฟิตรีอีดินอัลฮานะเขาต้องมีพยานรู้เห็นนะนะเอาคนคนนี้ไปเป็นพยานไม่ได้เห็นไหมเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอันเนื่องจากว่าเขามีข้อหาใส่ร้ายหญิงบริสุทธิ์อยู่ว่าผิดประเวณีนะแล้วว่าอุลาอิกะฮุมุนฟาซิกูนชนเหล่านี้พวกเขาเป็นฟาซิกเป็นคนชั่วช้าตามหลักการศาสนาแล้วถือว่าคนคนนี้เป็นคนชั่วคนเลวที่เอาหญิงบริสุทธิ์ไปประจานไปใส่ร้ายโดยที่ไม่มีพยานนะตกลงว่าคนคนนี้มีโทษ3อย่าง1เอาไปเคี่ยน80ที 2ไม่ให้เขาเป็นพยานในเรื่องของศาสนา3เขาถูกผู้กรมว่าเป็นคนชั่วคนเลวในมุมมองของศาสนาเห็นไหมครับพอเราได้อ่านกุรอานแล้วนี่โอ้ยมันก็ไม่ได้เลยในข้อนี้เราจะต้องระมัดระวังเลยนะระมัดระวังไม่ใส่ร้ายหญิงบริสุทธิ์ที่เป็นมุมินว่าเขาผิดประเวณีโดยไม่มีพยานรู้เห็นนะครับท่านครับบางคนนี่ชอบเอาเรื่องฟาฮิชะเอาเรื่องอะไรนะเอาเรื่องที่อนาจารเนี่ยของอนาจารเนี่ยเอาไปแพร่ข่าวรู้คนหนึ่งคนนั้นก็เอาข่าวไปพูดไปประจานไปบอกเล่าต่อคนนั้นคนนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะครับคนนี้หนีตามคนนั้นไปทำซินากับคนนี้ไปโรงแรมนั้นโรงแรมนี้อะไรต่อมีอะไรแล้วก็พอพูดคนนึงก็พูดกันหมดเลยปล่อยข่าวละเลงข่าวกันไปหมดเลยแล้วถามว่าคนคนนี้เสียไหมครับเขาเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้พูดไม่ได้แล้วในกุรอานบอกว่ายังไงรู้ไหมละฮุมอาซาบุนอาลีมฟิดดุนยาวันอาคิเราะนี่พวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าเนี่ยคนคนนี้ชอบแพร่เรื่องอนาจารเนี่ยชอบแพร่เรื่องอนาจารนะเขาจะได้รับการลงโทษทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าโลกนี้อัลลอฮ์ก็จะลงโทษเขาแต่เป็นการลงโทษเล็กแต่โลกหน้านี่จะลงโทษใหญ่ด้วยเหตุนี้เขาจะต้องอะไรนะออกห่างสิ่งเหล่านี้นะครับ
พราะฉะนั้นคนที่ไม่เอาเรื่องของผู้หญิงไปประจานนี่คนนั้นเป็นคนยอดเยี่ยมเลยเป็นคนดีที่สุดเลยบางทีเขาอาจจะมีสิ่งที่ทำให้ว่ามันชวนเอาไปพูดชวนเอาไปแต่ว่าเราไม่มีพยานเนี่ยเราพูดไม่ได้เราไม่มีพยานรู้เห็นเนี่ยเราวิจารณ์ไม่ได้ถ้าเรามีพยานรู้เห็นก็โอเคคนคนนี้ก็จะถูกลงโทษในฐานะที่เขาทำซีนาแต่นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีคนพูดคนประจานน่ะมันไม่มีพยานไงที่ว่านะอ้าวนั่นเป็นอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้7ประการนะซึ่งเป็นบาปใหญ่ที่เรามุสลิมนั้นจะต้องปลีกตัวออกห่างนะครับอ้าวข้อต่อไปที่เป็นบ่เป็นอะไรนะเป็นบาปใหญ่แต่ว่าไปอยู่ในหะดีษบทอื่นผมก็จะลำดับให้ท่านนี่ได้ทราบไปนะต่อมาจะคิด7นะ8ซีนาทำซีนาเลยต่อเลยทำซีนานี่ถือว่าเป็นบาปใหญ่นะไม่ว่าเขาจะเป็นแต่งงานแล้วหรือยังไม่ได้แต่งงานก็แล้วแต่ถ้าเขาไปทำซีนาไปผิดประเวณีนะถือว่าเป็นโทษโทษนี่มันมีโทษ2โทษด้วยกันโทษทางดุนยาแล้วก็โทษในอาเคเราะห์โทษทางดุนยาเป็นไงล่ะโทษทางดุนยาก็ในกุรอานก็บอกไว้ฟัจลีดูกุลละวาอิดิมินฮูมามีอัตยันดานะเขียนเขาคนละเท่าไรเขียนเขาคนละร้อยทีนะมีอัตยันดานะนะครับถ้าเขาทำซีนาแล้วมีพยานรู้เห็นหรือไม่ก็มายอมรับนะก็ให้เคี่ยนเขาคนละร้อยทีคนละร้อยทีหมายความว่าผู้หญิงฝ่ายหญิงร้อยทีฝ่ายชายร้อยทีนั่นโทษของการผิดประเวณีทำซีนานะครับนี่ในกรณีที่เขายังไม่ได้แต่งงานนะถ้าในกรณีที่เขาแต่งงานแล้วล่ะเขาแต่งงานแล้วหรือว่าเขาไปเป็นคนสูงอายุแล้วแล้วก็ไปผิดประเวณีไปทำซีนานะอันนี้ก็ถือว่าหนักเลยนะโทษหนักนะโทษหนักนี่บอกหน่อยก็แล้วกันก็ตามแบบอย่างท่านนบีที่นบีจัดการลงโทษนั่นก็คือเอาคนเนี่ยไปขว้างจนตายอ่ะนะบทลงโทษนะรุนแรงตามหลักการศาสนานะแต่ว่าถ้าในปัจจุบันเนี่ยเราคงจะสำเร็จโทษตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าเราถูกจำกัดด้วยกฎหมายบ้านเมืองอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าให้รับทราบไว้เช่นนั้นแม้ว่าจะทำไม่ได้ก็ให้รับทราบไว้ว่าคนที่ทำซินานะมีโทษนะถ้าคนยังไม่ได้แต่งงานคนโสดหญิงโสดชายโสดก็เคี่ยนคนละร้อยทีถ้าแต่งงานแล้วนะครับแต่งงานแล้วนี่ก็เอาไปทำโทษด้วยการขว้างจนตายนั่นมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะงั้นโทษหนักเมื่อโทษหนักแล้วมุสลิมก็จะต้องปลีกตัวออกห่างจากสิ่งดังกล่าวนะครับท่านครับในปัจจุบันนี้นะเรื่องของการผิดประเวณีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อะไรมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าแหมมองไปแล้วก็เหมือนว่าเป็นเรื่องธรรมดา
นะครับนะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ในอิสลามถือว่าเรื่องใหญ่นะครับถือว่าเป็นบาปใหญ่อ่ะเป็นกะบาอิดเป็นบาปใหญ่ที่นบีใช้คำว่าความหายนะนะครับแต่ในปัจจุบันนี่มันแหมอย่างไรก็ตามเราก็มีบทลงโทษอยู่ไอ้บทลงโทษนี่ลงโทษดุนยาและก็ลงโทษอาเคโรนะให้รับรู้อย่างนั้นว่าโทษดุนยาก็ที่บอกไปแล้วนะนั่นก็คือเคี่ยนคนละร้อยทีนะครับถ้าเราไปดูในกุรอานนี่อันกุรอานกล่าวว่าอัซซานียะตุวัซซานีฟัจลิดูกุลละวาฮิดิมินฮูมามีอัตยันดะเนี่ยหญิงที่ทำซีนาชายที่ทำซีนาจงเคี่ยนเขาคนละ100ครั้งนะวะลาตะคุซกุมบิฮิมาเราะฟะตุมฟีดีนิลลาแล้วก็ไม่ต้องไปสงสารเขาเคี่ยนเนี่ยไม่ต้องไปปาณีเขาไม่ต้องไปสงสารเขาเนี่ยให้เคี่ยนไปตามที่ศาสนาของอัลลอฮ์กำหนดมาเห็นไหมนะอิงกุนตุมตุมินูนบิลลาฮิวันยาวมินอาคิดหากพวกท่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันโลกหน้าเห็นไหมครับท่านนี่กุรอานบอกเลยแล้ววันยัชฮัดอาดาบาฮูมาตออิฟตุมมินันมุมินีนเนี่ยแล้วก็ให้คนกลุ่มหนึ่งตออิฟะหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งจากมุมินเนี่ยมาเป็นพยานด้วยนะมาเป็นพยานรู้เห็นในการจัดการเคี่ยนเขาจัดการเคี่ยนเขาคนละร้อยทีเนี่ยเอามุมินกลุ่มหนึ่งมาเป็นพยานด้วยให้มาดูมารับรู้นี่นะเดี๋ยวเราสรุปอายานี้ก่อนโทษสำเร็จโทษในอายานี้ก็คือ1เคี่ยนคนละร้อยทีทั้งหญิงทำดีนาและชายทำดีนา2ไม่ต้องไปสงสารไม่ต้องไปปาณี3ให้คนกลุ่มหนึ่งจากมุมินมาเป็นพยานรู้เห็นนี่นะนี่คืออัลกุรอานบอกไว้จบไหมยังไม่จบเราอ่านต่ออีกอัซซานีลายังกิฮูอิลลาซานียะตันเอามุชริกะตันโอ้หนักเลยนะชายที่ทำซีนาเนี่ยชายที่ทำซีนานะไม่ให้เขาไปแต่งงานกับคนดีๆไม่ต้องแต่งงานกับคนดีอิลลาซานียะตันเว้นแต่หญิงที่ทำซีนาด้วยกันนี่คือการเป็นการทำโทษมันทำโทษเขาอีกทางหนึ่งบอกว่าอย่าไปแต่งงานคนนี้เนี่ยนะคนที่ทำซีนาเนี่ยกับหญิงดีๆที่ไม่ได้ทำซีนาถ้าจะแต่งให้ไปแต่งกับหญิงที่ทำซีนาด้วยกันนะครับแล้วก็ผู้หญิงก็เหมือนกันวาซานิยตุลายังกิกุฮาอิลลาซานินนะหญิงที่ทำซีนาก็เหมือนกันไม่ให้ไปแต่งงานกับชายคนดีคนดีคนซอลเลผู้ชายที่เป็นคนซอลเลห์เป็นคนดีนะเว้นแต่ให้นางไปแต่งงานกับคนที่ทำซีนาด้วยกันเห็นไหมครับแล้วก็บางตอนบอกว่ามุชริกะด้วยนะหรือว่าไปแต่งกับคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นู่นโอ้เป็นการบอกหนักเลยนะตกลงว่าเราได้มาอีกตะกี้3ข้อแล้ว4ข้อก็คือข้อที่4ก็คือแต่งงานกับใครไม่ได้เว้นแต่ไปแต่งงานกับคนที่ทำซีนาด้วยกันหญิงที่ทำดีนาด้วยกันผู้หญิงก็ไปแต่งงานกับผู้ชายที่ทำดีนาด้วยกันอ
นะครับวะฮุรริมะดาลิกะอะลัลมุมินีนนี่ถูกห้ามเรื่องนี้ถูกห้ามไว้สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเห็นไหมเพราะฉะนั้นบรรดามุมินผู้ศรัทธาจะต้องสำนึกในเรื่องดังกล่าวนี้นะต้องระมัดระวังว่าไม่ให้ตกไปในเรื่องของการผิดประเวณีนะครับเพราะว่าโทษในดุนยาเนี่ยมันมีมากอย่างที่ได้บอกไปแล้วจากอัลกุรอานนะครับอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์กล่าวว่าวะลาตักรอบุซีนานะพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าใกล้การผิดประเวณีการทำซีนานะครับอินนาฮูกานาฟาฮิชะตาวาซาอาซาบีลาแท้จริงการผิดประเวณีการทำซีนานั้นเป็นสิ่งที่ลามกอนาจารและเป็นปลายทางที่ชั่วช้าเลวทรามยิ่งอัลกุรอานบอกไว้อย่างนี้เลยนะครับเป็นเรื่องฟาฮิชะเป็นเรื่องที่ลามกอนาจารยิ่งแล้วก็เป็นปลายทางที่ชั่วช้าเลวทรามยิ่งอะไรล่ะครับผลจากการผิดประเวณีเนี่ยนะครับไปสัมสอนทางเพศเนี่ยนะครับอาจจะเป็นโรคร้ายก็ได้นั่นแหละคือปลายทางแหละเป็นโรคซิฟิลิสอะไรต่ออะไรนะครับหรือเป็นโรคเอสที่หายไปนานแล้วอะไรทำนองนี้นะครับเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้ติดโรคพวกนี้ได้ถ้าเขาไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของซินาและด้วยเหตุนี้มุสลิมต้องปลีกตัวออกห่างจากบาปใหญ่ดังกล่าวนี้นั่นก็คือบาปใหญ่จากการทำซินานะครับก็หวังว่าเราคงจะได้รับสาระจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน